รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสแม่คือพระอรหันต์ของบ้านอ้าวแม่พูดสั้นๆคำเดียวเลยจบเลยอ่ะก็แม่ยังออกเองตกเตียง2หนแล้วเนี่ย acting acting บ้าเลยเกือบอยากให้ลูกรู้ว่าไอ้ฉันเจ็บนะไม่ใช่เลยพี่แมนน้องใบเตยดันเลงแมนสวัสดีครับมายังไงเนี่ยมาแมนไม่ใช่ตัวปลอมป่ะเนี่ยตัวจริงฮะเฮ้ยทำไมรองเท้ามีมิกกี้มองมิกกี้เมาส์เดี๋ยวที่คุยดีกันปกติอาจารย์เห็นเถื่อนใส่ร้อยสองร้อยสามก็โอเคอาจารย์เย็นครับผมไม่จะเราดูว่าแต่งตัวเรียบร้อยเกี่ยวเคน้องผมไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้เตยได้อยู่สิดูว่าท้องใหญ่แต่งงานแล้วก็ต้องภรรยามานอนที่บ้านเอาคนอื่นมาก็กระไรอยู่ไปเตยมานี่แล้วฆ่าพี่แม่ฆ่าพี่แม่ฆ่าพี่แม่เสียงเสียงไหมฮะมีตังค์ไหมคะจ้าจำเป็นไม่ได้หรอใบเตยเนี่ยฉันรู้จักดีลูกฉันอินนี่ใบหนาดแหมใครเหมือนอาจารย์ล่ะใบโพไม่ใช่เป็นคนออกใบโพล่าสองบุคลิกสองบุคลิกวันนี้เนี่ยอยากจะมาเที่ยวบ้านแม่แล้วก็ได้ข่าวว่าเธอออกแบบใหม่ตบแต่งใหม่โอ้โหเป็นแบบอะไรครับทั้งวิศวกรทั้งสถาปนิกสถาปนึกทำเองหมดเลยจริงอะไรครับอะไรบ้านไม่อะไรเนี่ยมาทำไมอะไรมาดูบ้านอันนี้เก๋ไก่ยังไม่อยู่มันเลยไปเจอไปเข้าบ้านกันไปดูป่ะครับไปดูห้องไหนแล้วเตยต้องไปไหนอ่ะเตยเตยก็อยู่ข้างๆนี่ไปปอนไปปอนไม่เคยดูอ่ะไวเล่าอ่ะเห็นคุณภาพไม่เคยทำนี่ห้องอะไรอ่ะอันนี้เป็นห้องเขาเรียกว่าจะเอาไว้แฮงเอาท์กับเพื่อนแล้วก็แบบสะสมของของแก๊งผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ชิวๆแล้วก็เก็บลูกชายสุดที่รักแล้วอย่างนี้เธอนั่งขับตรงนี้แล้วใบเตยนั่งตรงไหนล่ะผมเอาตรงๆมาผมให้คุณใบเตยเนี่ยซ้อนไม่เกิน2ครั้งแล้วก็ระยะทางที่ใกล้มากๆทำไมอ่ะเพราะว่าผมกลัวเขาเกิดอุบัติเหตุส่วนมากจะเป็นเด็กจะได้นั่งรถแบบนี้ครับผมเอาเปลี่ยนเนี่ยติดถังหลังติดนมใช่เบรกไปครับเวลาขับก็ต้องหันหน้าไปทางนี้แล้วขึ้นมาใช่ป่ะเฮ้ยอาจารย์เซ็กซี่นะก็เคยนี่ไงลองซ้อนมั้ยผมเออลองดิเอาลองกลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวกลัวตกบ้านนี้ต้องบอกอาจารย์หน่อยว่าโอ้โหมันไม่เหลือเขาเดิมเลยใช่เพราะเราเห็นว่าหลังเก่าๆเชยหมดเลยอันนี้ออกมาเป็นสไตล์ใหม่เลยอ่ะก่อนจะหาไม้ได้ต้องใช้เวลาเป็นปีลับเขาใช้ไม้พยูนอ๋อไม้พยูนไม้พยูนนั่นปลาอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่แก้อะไรเลยเหรอวะยังไม่รับอะไรเลยอ่ะมันเป็นไม้ที่ยังไม่บ่มและไม่เก่าจานนี่รู้ทุกเรื่องนะครับนี่เรื่องจริงคือเป็นไม้ที่ยังไม่ได้มันเอามาปุ๊บพอมาเข้ารูปปุ๊บมันก็บีบลงไม่สวยก็เลยต้องปูทับอีกชั้นหนึ่งอ๋อเหรอครับครับผมถ้าเธอมีตาฮาร์โลฮาร์เลย์นี่เธอจะเปิดเธอได้เป็นเอเจนต์ขายรถฮาร์เลย์หรอผมแค่รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ผมชอบเป็นแบรนด์ของสุภาพบุรุษที่ผมชอบคันนี้ใช่ไหมที่อาจารย์ซื้อให้แบบไหนล่ะอาจารย์ซื้อให้แท็กเหรอนี่ไงอาจารย์ปื้มมันแล้วไม่ปื้มผมเหรอเออเอาเออน้องแท็กก็เป็นน้องผมก็เล่าเรื่องอาจารย์มาเยอะบอกว่าตั้งแต่ได้รู้จักอาจารย์เนี่ยก็ได้รู้จักเหมือนดูหนังเรื่องนึงไอ้แท็กบอกเคยดูเรื่องอุโมงค์ผาเมืองไหมนี่คือรายการทำอาหารหรือว่าข้าใช่ไม่ใช่แกะกะโหลกกะลาธรรมดาได้หรอวะป้าอาจารย์ขึ้นทั้งหมดเนี่ยบันไดสวยมากโอ้ชอบขึ้นเป็นเงินลงเป็นเงินบันไดนี้เหมาะกับอาจารย์เลยนะขึ้นเงินตัวเราสีทองใช่เป็นตัวเงินเอ้ยป้าเดี๋ยวเขาเรียกว่านี่จริงหรอห้องเชือดอุ้ยเฮ้ยโอ้ยตายแล้วนั่งตามสบายเลยไปเตยระวังโซฟากูหักนะโอเคงั้นยืนแล้วกันนั่งได้เลยโอ้ยเราชอบอ่ะแล้วถ้าอยากจะนอนก็อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ขึ้นนั่นก็ได้ขึ้นไปเลยคานขึ้นไปเลยจานผมแต่งงานแล้วจานก็มาทำท่าอะไรอ่ะเออเธอก็ชอบอะไรที่แบบดำๆอย่างนี้นะเชื่อไหมจานพอเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าพอเราสิ่งที่เราชอบอ่ะพอเรารู้ว่าเราจะมีลูกอ่ะทุกอย่างมันก็ต้อง
ปลี่ยนไปนะก็เดี๋ยวค่อยดูนะพอลูกมันเริ่มเดินได้นะมันก็จะมีปากกามาเขียนแล้วมันก็จะมีฉีที่ปั๊มนมแล้วก็สีจะเปลี่ยนบ้านหลังนี้ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงลูกเลยต้องไปอยู่บ้านใบเตยแล้วเดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์เนี่ยไปสักครั้งนึงเมื่อกู้แบงค์ผ่านบ้านมานะครับผมแล้วให้อาจารย์ไปทำอย่างเธอต้องกู้เหรอต้องกู้ครับเศษเงินของแม่ป๋องดีดเอามาใช้ก็ใช้กันว่าอะไรนะดีเศษเงินแม่ยังของเงินเล่นไพ่อยู่เลยครับอาจารย์ซื้อรวยอ่ะไม่มีอาจารย์บางทีผู้ชายบางคนก็ชอบซ่อนมีนี่ก็มีถุงยางเฮ้ย 0.01 เป็นไงกล่องใหญ่ด้วยไซส์แอลไม่ต้องอวดหรอกฉันก็ไม่ได้อยากรู้อะไรแบบนี้ถามหน่อยสิฉันรู้ว่าเธอชอบสีดำนะครับแม่ป๋องไม่ตำหนิหรออะไรก็ดำดำขาวๆมันดูน่ากลัวไหมเชื่อไหมคนไทยสินแสทั่วประเทศมาที่นี่หมดแล้วมาเหรอแม่แม่สวัสดีค่ะแม่มานั่งนี่แม่มาหาเพื่อนเลยแม่เหมือนมองหน้าว่ะนี่ใบเตยเหรอแม่นั่งในคิดถึงจ้ะได้ข่าวว่าผอมลงใช่ใช่แม่นี่มาแล้วคุยเรื่องการเมืองกันเร็วเดี๋ยวไม่พี่ขอร้องคือหลักที่ถูกต้องเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่ออย่างเช่นเราชอบแบบนี้เนี่ยสินแสทุกคนที่ดังๆออกรายการมาหมดแล้วแล้วเขาดูแล้วท่านว่ายังไงไม่เคยว่าอะไรผมเลยบอกว่าทุกอย่างดีแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพาอาจารย์ไปดูอีกห้องนึงการที่ทำห้องพระที่ถูกต้องทุกอย่างชนะหมดห้องพระต้องติดกับห้องนอนแม่เพราะแม่คือพระอรหันต์ของบ้านอ้าวแม่พูดสั้นๆคำเดียวเลยจบเลยอ่ะจบก็คือเรื่องจริงครับถ้าเราทำให้พระแม่อวยพรแมนบ่อยมากเหม็นกางเกงอะไรวะเนี่ยเอาละโดนละอารมณ์เสียแล้วเอากางเกงที่ผมบ่มไปซักตลอดผู้หญิงคนนี้แล้วผมก็โกรธไม่ลงบางตัวเนี่ยห้ามซักเป็นปีเป็นกางเกงวินเทจกลับมาบ้านอีกทีแม่ไปซักเรียบร้อยใครสอนไม่เหม็นนะมาแล้วก็ไม่เคยได้ยินเชื้อแบคทีเรียเนาะอาจารย์เนาะมันเหมือนวายทุกอย่างมันต้องมีการบ่มมันต้องการรักษาเหมือนผู้ชายก็เหมือนกันถ้ายิ่งไม่ล้างก็ยิ่งน่ากินโอ้ทุเรศแม่ทำไมแม่เลี้ยงลูกดูแบบซกมกอย่างเงี้ยแม่ไม่ซกมกมันซกมกเหมือนพ่อไหมอ้าวตายแล้วเหมือนพ่อไม่เรามีขัดขวางเขาไหมก็มีแต่มันไม่ให้ขัดก็ห้องแม่ยังออกเองตกเตียง2หนแล้วเนี่ย acting acting บ้าเลยคืออยากให้ลูกรู้ว่าไอ้ฉันเจ็บนะอะไรไม่ใช่เลยแล้วแม่นอนกับพ่อยังตกเตียงได้ยังไงอ่ะไม่นอนกับพ่อนอนคนเดียวนอนคนเดียวมา20ปีแล้วบางคืนก็ใส่ Victoria's Secret ลงมาหาบ้าดีไม่มี20ปีแล้วบางทีผมอยากมีน้องอีกคนไงมีแล้วกูไม่มีลูกกูเองเลยไม่แล้วแม่นอนนี่ท่าไหนกิ้งตกเตียงมันเล็กหรอเตียงใหญ่แต่ว่าเราชอบเป็นคนชอบนอนริมเตียงอะเวลาลูกเข้าห้องน้ำไงจ้าฟังอะไรก็ไม่รู้ผมต้องไปปิดทุกคืนดึกๆตีสามเดินไปสวดมนต์แม่ก็ฟังนู่นฟังนี่ในมือถือบางทีก็ปิดแล้วก็แล้วแม่นอนไปทาให้แม่ลื่นเพื่อจะได้ให้แม่ไม่ใช่ตายไม่แล้วแม่นอนแม่ไม่ปิดประตูไม่ล็อกหรอล็อกไอ้นี่มันไม่ค่อยให้ล็อกมันชอบเปิดมาดูขี้กลัวไม่ขี้กลัวเป็นคนแบบใครใครต้องล็อกบ้านล็อกอะไรปื้ลูกชายขนาดนี้ใครจะกล้ายุ่งแมนบางกะปิปืนมีเป็น10กระบอกยิงกระบอกนี้เนี่ยใหญ่สุดยิงทีเดียวตายกูกลัวว่าจะได้เท่านี้กระบอกเท่านี้เออแม่เอาทีเด้เอาทีดูมันเก่งแบบนี้เวลาเมียมันมาเนี่ยมันหงอยมันหงอยใช่ใช่มาฉันว่าแล้วทีนี้พอเมียมาหงอยเลยเก่งรับหลังเมียเป็นงั้นแหละไอ้เนี่ยเนี่ยว่าอย่างนี้แหละเดี๋ยวนะนี่คือกูเอาแม่กับจามาด่ากูในรายการอะไรนะเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำเต็มยังอ่ะยังเลยไม่ได้อะไรเลยไปห้องพระไปไหว้พระครับจานทางนี้ทางไหนอ่ะห้องพระจานเล่นไม่ใช่แม่เล่นมุกก็ไปเอาห้องไหนไม่รู้เป็นคนยังไงวะแม่ขอเสื้อได้ไหมเออแม่อาจารย์ดูหัวไปเล่นหน่อยจานตรงนี้นะก็ทำยังไงครับอาจารย์ช่วง crispy and healthyกรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูกล้วยเล็บมือหนังทอดซอสช็อกโกแลตวิธีทำซอสช็อกโกแลตใส่ผงโกโก้และน้ำมันพืชลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจนโกโก้ละลายเติมนมข้นหวานคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำกล้วยเล็บมือหนังทอดปอกเปลือกกล้วยเล็บมือนางออกเตรียมไว้ใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดรากโกกิและน้ำเย็นจัดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันจนแป้งเนียนเติมมะพร้าวขูดขาวและงาขาวคั่วคนผสมให้เข้ากัน
จากนั้นเช็คแป้งโดยการจุ่มช้อนลงในส่วนผสมแป้งถ้าใช้ได้แป้งที่ผสมไว้จะต้องเคลือบช้อนนำกล้วยเล็บมือนางลงชุบในแป้งที่ผสมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนกล้วยมีสีเหลืองสวยเมื่อสุกก็ตักกล้วยทอดขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันจัดกล้วยเล็บมือนางทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกล้วยเล็บมือนางทอดซอสช็อกโกแลตแน่ใจนะมันไม่ซุดลงไปไม่ซุดไม่ใช่ตู้จานเลยไปคนเดียวก่อนนะถึงว่าทำให้หนูเดินก่อนเพื่อทดสอบบันไดอะสิใบเตยอาจจะซุดนะพี่แมนหนูไม่กล้าเดินเลยเนี่ยนี่แมนก็ออกแบบห้องพลาทั้งหมดคืออย่างนี้ครับอาจารย์เราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดูสะอาดตาอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบทิศเหนือห้องพระต้องหันไปทางทิศเหนือทุกอย่างเลยจะเหนือทุกสิ่งบางคนชอบทักวางห้องพระต้องอย่างงู้นอย่างนี้คุณวางไหนยังไงก็ได้ครับให้สะอาดแล้วคุณก็ต้องหมั่นสวดมนต์หมั่นนั่งสมาธิไม่ใช่จะทำถูกหลักฮวงจุ้ยแล้วคุณไม่ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์โอ้ใช่จริงฮะจริงคือคนเราทั้งหมดที่สุดก็คือปฏิบัติใช่ครับอาจารย์คิดดีปฏิบัติดีในฐานะที่พวกเราสามารถจะพูดได้เราก็ต้องบอกว่าต่อไปนี้เราจะพูดแต่สิ่งที่ดีถูกต้องนำเสนอแต่สื่อที่เป็นบวกถูกต้องเราจะไม่นำเสนอสื่อที่เป็นลบๆจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าโลกทั้งโลกใบนี้มีแต่เรื่องลบนี่อาจารย์ผมของจริงวันนี้อยากให้พูดแค่นี้วันนี้มาพูดในรายการใช่ขยันพูดกินเต็มปากเต็มคำทุกคนว่าเช่นว่าผมเชื่อเลยอาจารย์ไปที่ไหนก็รุ่งโรจน์เพราะอาจารย์เป็นคนที่จริงใจค่ะค่ะครับเรียนว่าพูดและชื่อรายการเรียนผิดหิวข้าวใช่ไหมครับถ้าหิวข้าวจังไม่ถามอะไรต่อไม่ทานแล้วค่ะเชื่อป่ะมีแต่คนมาเนี่ยอยากได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ขอไหว้พระแล้วเดี๋ยวเราลงไปทำอะไรกินดีกว่าฉันว่าแมนคงหิวครับจะเป็นพ่อคนแล้วนะเอาอะไรให้มันจริงรายการหนึ่งปากงุบงิบขอจ้าเขาเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำมาเปลี่ยนชื่อรายการทั้งวันเลยอะไรก็ไม่รู้เอาไปลงข้างล่างแต่นี่จะบอกให้นะทำบันไดไว้ดีมากเลยเพราะอะไรปะมันไม่ชันมากสวยๆเออใจทุกคนอยากให้ลื่นถ้าจะหลังเจ็บไม่ฮานะแล้วก็ดีมากด้วยนะคนทำบันไดเก่งเพราะอะไรไหมลายไม้เนี่ยเขาก็ไม่ต่อไปทางนี้มันจะได้เห็นลายต่างกันจะได้รู้ว่ามีขั้นคนทำบันไดคนนี้เก่งมากเลยเป็นงานมากขอเบอร์ไหมเนี่ยรู้หมดเลยเนี่ยฉันเดินแล้วมอไซค์ซื้อแท็กจริงเหรอสะอาดเดินแล้วเดินหนีแล้วไม่ต้องมาได้แล้วแมนพี่อยากจะให้แมนหัดทำกับข้าวอย่ายิ้มอย่ายิ้มอะไรผมแล้วกันนะแอบมีอะไรกันมาเก็บไว้ในใจเถอะแอบมีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเราสองคนเนี่ยเหมือนมีอะไรขอโทษนะอยากให้แมนหัดทำกับข้าวหุงข้าวกินอยากทำให้ภรรยาครับใช่วันนี้ฉันจะสอนทำข้าวมันใบเตยโอ้ยอะแมนเทข้าวลงหม้อสิได้ครับอันนี้สอนทำข้าวมันใบเตยใช่มาหม้อเอ้านี่ไม่ใช่หม้อไม่ใช่หม้อนี่คือหุงหม้อข้าวผาเมืองไทยพี่แมนนี่มันหนังหม่อมน้อยมึงเมนูข้าวมันใบเตยกับกุ้งผัดเขียวหวานไข่เค็มมะพร้าวอ่อนจะมีกลิ่นข้าวแล้วข้าวจะออกมาเป็นสีเขียวไหมครับใช่สีเขียวใส่เกลือนิดเดียวอย่าเค็มมากคนท้องไม่ควรกินเค็มเดี๋ยวความดันขึ้นประมาณนี้โอเคเรื่องจริงใส่กะทิใส่เยอะไหมครับอาจารย์หมดนี่เลยเทไปเลยจริงเหรอครับจริงอันนี้ไม่ได้ให้กินคนเดียวนี่กินได้ทั้งบ้านจริงเหรอนี่ทานได้4คนแล้วก็น้ำใบเตยผมเนี่ยเป็นแฟนคลับอาจารย์มาตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าอาจารย์จะมาหาถึงบ้านหมดไหมครับหมดเลยได้คิดว่าอาหารอาจารย์เราตัวว่าประเดี๋ยวเราจะมีสูตรนี่ถ้าไม่อร่อยเขาอยู่ถึงวันนี้ไม่ได้ผู้หญิงคนนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปหุงประเดี๋ยวข้าวก็จะสุกเนี่ยเป็ดฝาแค่นี้เก๋มากเราก็ได้ครับเราก็จะไม่ต้องทานข้าวสีขาวแบบซ้ำซากจำเจสีเขียวบ้างสีฟ้าอันชันบ้างใส่ขมิ้นบ้างเราก็จะมีข้าวเก๋ๆทุกวันครับผมไม่เบื่อไปเสียบปลั๊กได้ค่ะแม่ต่อไประหว่างรอหุงข้าวเราก็มาผัดกุ้งเดี๋ยวฉันช่วยเธอใส่ของแล้วกันถอดเสื้อได้ไหมแม่ไม่มีแขกรับเชิญคนไหนถอดเสื้อเข้ารายการนะได้ป่ะพี่ปอถอดดีกว่าแม่พูดเลยรายการปิดเลยทันทีลูกกระเทวาลูกกระเทวีออกกันหมดเลยถ้าหนูเปิดอ่ะเดี๋ยวแขวนไว้ที่เราดูหัวไว้เลยพี่แมนหน่อยอาจารย์ดูหัวไว้เลยหน่อยอาจารย์ตรงนี้นะก็ทำยังไงครับอาจารย์นี่ความจริงนะมนุษย์จะอยู่บ้านก็ต้องอย่างเงี้ยนะใช่ความสุขใครจะมาใส่สูตรทำกับข้าว
ินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินกินได้ก็กินปลาอุ้ยใครพูดเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่หอมหอมนี่ข้าวกับข้าวเป็นนะดูอย่างเงี้ยใช่ดูรู้เลยการจับอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการทดสอบไม่ต้องโอ้ยเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดผัดให้สุกก่อนอาจารย์รู้บอกว่ากุ้งอะไรร้องเพลงได้กุ้งสุดที่ล่าถูกต้องครับไม่ไปต่อละขนมอะไรมีก้ามขนมอะไรมีก้ามถ้าอาจารย์รู้นี่เก่งเลยนะขนมมีก้ามครับผมอาจารย์ต้องตอบได้ทุกคนคาดหวังดร.ยิ่งศักดิ์ขนมอะไรมวยๆเหรอก้ามก้ามไม่มีมวยแล้วอาจารย์มีก้ามเลยอาจารย์นอนไหมยอมไหมขนมหมัดเมนานีแปลว่าอะไรขนมหมัดเมธานีก็สมบัติเมธานีแต่เรียกเพี้ยงไงขนมหมัดเล่นเสียงไงตลกเล่นเสียงไงขนมหมัดเมธานีพี่แมนน้ำมันกระเด็นร้องไงอ่ะผมไม่เคยสะทกสะท้านกับสิ่งใดทั้งนั้นยกเว้นโดนมีดบาดอ่ะพี่ถ้าโดนมีดบาดร้องไงไม่เคยกลัวปืนยิงก็ไม่กลัวแต่ถ้าเมียบ่นเนี่ยกลัวโดอ่ะพี่ลองถามอาจารย์พี่แมนอาจารย์ถ้าโดนมีดบาดร้องยังไงครับอ๋อน้ำมันนะน้ำมันน้ำมันโดนทั้งลิตรเลยโดนแซ่ฟาดอุ้ยทำไมโดนแซ่ฟ้าทำแค่อุ้ยเออแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนเฮ้ยอันนี้เก๋ว่ะอันนี้มาบ้านแมนทั้งทีต้องทำให้อร่อยอร่อยโอ้นี่เหมือนอาหารชาววังโบราณเนี่ยทำอย่างดีให้เลยเนื้อมะพร้าวผัดไปพริกชี้ฟ้าเนี่ยซอยใส่ลงไปเลยไม่ต้องมาแต่งหน้าเป็นบุญปากมากเนี่ยเก็บของไปเอาโหระพาลงไปครับจบสังเกตดูครับตั้งแต่อาจารย์ทำอาจารย์ไม่เคยใส่ผงชูรสหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำตาลฉันต้องการทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดนะครับอาจารย์ใส่มาในพริกแกงเรียบร้อยใส่ละอ๋อผมรู้ว่าใช่ป่ะอาจารย์ทีมงานรักอาจารย์นะทุกคนน่ะทุกคนรักอาจารย์นะก็เธอถึงบอกกันว่าทีมงานเยอะเกินไปเดี๋ยวกูจะปลดออกไอ้พวกที่ปากเสียเนี่ยเดี๋ยวก่อนช่วงนี้จะบอกให้เศรษฐกิจไม่ดีนะย้ายจานมากับข้าวเสร็จแล้วก็ตักใส่จานแมนดูที่อาจารย์โดนน้ำมันเป็นจุดๆหมดเลยนี่กระกูขึ้นแกแม่กระกูแม่นี่เขารักแม่จริงใช่ไหมใช่รักรักมากวิธีเทนะครับให้สวยงามเนี่ยคุณต้องใช้ทุกอย่างนะครับโหนี่สวยมากน่ากินมากใช่ดูสิดูดิแล้วดูข้าวอาหารจานธรรมดามากเลยเอาเก็บของก็ไปก่อนย้ายใครจะครับคุณปัญญาไม่ได้อวยไม่ได้เลยเดี๋ยวผมขอวางไว้อย่างนี้แล้วกันไม่งั้นผมกินข้าวไม่ได้ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันอย่างเมนูปลาตะเพียนต้มเค็มมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่น้ำมะขามเปียกและเกลือไทยเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจากนั้นเรียงอ้อยปอกเปลือกผ่าครึ่งตะไคร้หั่นท่อนบุบแกนสับปะรดหั่นแท่งปลาตะเพียนควักไส้ออกเติมน้ำและข่าแก่หั่นแว่นต้มด้วยไฟปานกลางประมาณ 3-4 ชั่วโมงจนปลานุ่มดีแล้วปิดไฟตักปลาตะเพียนต้มเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกแห้งทอดและใบผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกเมนูต้มเค็มควรระมัดระวังอย่าปรุงรสจัดเกินไปเพราะหากรสใดรสหนึ่งจัดจ้านเกินไปก็จะต้องตัดด้วยรสอื่นๆทำให้เมนูนั้นๆไม่ดีต่อสุขภาพสูตรปกติจะใช้เกลือประมาณ5ช้อนชาแต่สูตรนี้ใช้เกลือเพียงแค่1เศษ1ส่วน2ช้อนชาเพียงเท่านี้โซเดียมก็ลดลงได้มากถึง 60% แล้วค่ะก่อนจะกินอาจารย์ผมมีสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ไม่ได้บอกอะไรเก็บไว้นานเป็นสิ่งที่ผมเคารพและบูชามากรักยิ่งกับภรรยาอะไรขาดเขาไม่ได้จริงเป็นลูกนะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใครจะครับคุณปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาเราไปไหนมาไหนไม่ได้นะเราเลยต้องมีปัญญาครับอยู่เป็นนะเอาใจนานไม่ได้อะไรนะครับผมไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเดี๋ยวผมขอวางไว้อย่างนี้แล้วกันไม่งั้นผมกินข้าวไม่ได้ครับอาจารย์มาถึงที่โต๊ะกินข้าวนั่งคุยกันสนิทสนมขนาดนี้ถึงขั้นกินข้าวกินปลาด้วยกันอัปเดตหน่อยซีสีภริยาใบเตยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมตื่นเต้นมากครับอาจารย์ล่าสุดก็เพิ่งไปตรวจนิฟตี้ก็คือว่าน้องป่วยไหมน้องมีอะไรครบหรือเปล่าน้องเป็นดาวซินโดรมอะไรมั้ยดูเพอร์เฟคหมดนะครับวันแรกที่รู้ตัวว่าท้องรู้สึกยังไงบ้างลูกผู้ชายตอบตรงๆเลยทุกอย่างในความรู้สึกมันเปลี่ยนไปหมดว่า1 นอกจาก
จะต้องตั้งใจทำงานแล้ว มันมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นผมต้องเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีแมนถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยครับเขาก็แบดบอยแล้วไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตครับเออแมนมีอะไรจะแนะนำไหมว่าเสียเวลาชีวิตไปตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างนี้แนะนำน้องๆ นะครับหนึ่งอย่างที่เสียเวลาสำหรับพี่ก่อนผมก่อนเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าผมพลาดไปเนี่ยผมเริ่มต้นช้าไปนิดนึงถ้าผมรู้อย่างนี้นะผมจะเริ่มต้นตั้งแต่20ความรู้สึกของพ่อแม่ที่เสียไปเพื่อนดีๆที่เสียไปหลายๆคนที่อารมณ์ชั่ววูบของเราหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราทำผิดพลาดไปบางอย่างมันเอากลับคืนมาไม่ได้ในณเวลานั้นเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่กำลังเดินทางผิดอยู่คุณกลับตัวได้ทุกวันนะครับค่อยๆเริ่มทีละนิดในยุคที่ผมรู้จักในยุคที่ผมเดินทางมาเนี่ยมันไม่ต้องถึงกันฆ่าแกงกันสมัยเนี้ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายมากมองหน้ากันก็ฆ่ากันแล้วมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอาชีวิตใครทั้งนั้นจอดรถขวางกันก็ยิงกันละคือตอนนี้มันร้อนไปหมดบ้านเมืองนะครับก็อยากจะให้ใจเย็นแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมถ้าคุณอยู่ในศาสนาไหนก็ตามทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วแล้วก็คิดถึงอนาคตกับคนที่คุณรักไว้เยอะนะครับเพราะว่าสูญเสียไปแล้วอย่างที่อาจารย์บอกมันเอากลับคืนมาไม่ได้ไม่ใช่แค่พ่อแม่นะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่น้องพรุ่งนี้คุณไม่รู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นต้องดีต่อกันไว้ว่าที่พ่อแมนเปลี่ยนไปจริงๆขอให้เธอเป็นคุณพ่อที่สมบูรณ์และทำหน้าที่พ่อได้อย่างเยี่ยมยอดตลอดชีวิตเพราะไม่มีอะไรเธอเกิดเป็นลูกมาแล้ววันนี้เธอกำลังจะเป็นพ่อหน้าคำว่าพ่อเป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตใช่ไหมคะเธอกินข้าวคำนี้เสร็จแล้วฉันขอของขวัญจากเธออย่างหนึ่งเดี๋ยวฉันอุตส่าห์มาถึงบ้านได้ครับฉันขอลายเซ็นบนจานข้าวไปได้หายไปแล้วที่มันจะขออะไรเขาขอแค่ลายเซ็นเขียนซะจานเลิศไปทั้งจานจานครับศิลปะมันอยู่ที่ตรงนี้นี่ให้รายการอาจารย์นะครับผมคงไม่ต้องอวยพรผู้ชายคนนี้ที่เป็นมงคลของประเทศอยู่แล้วกับข้าวก็ต้องนึกถึงเขารายการกับข้าวถ้าไม่ใช่เขาไม่ใช่รายการกับข้าวครับตายขอบคุณมากค่ะขอบคุณเป็นเกียรติกับผมมากครับอุ้ยวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะแมนลาคุณผู้ชมปิดรายการนะฉันหน่อยเสร็จฉันจะได้กินก็อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้นะครับที่ช่อง Workpoint 23นะครับอาจารย์มาที่ไหนนะครับที่นั่นเป็นมงคลตลอดนะครับผมรู้สึกดีมากๆค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเต็มปากเต็มคำครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยครับฉันเห็นเธอไปคุยในวงเล่าว่าผมไม่ได้กินเหล้ามานานแล้วนะเดี๋ยวๆๆผมไม่ได้อาจารย์อยู่พศแล้วแต่เดี๋ยวบอกว่าวงเล่าว่าเธอไปคุยที่หน้าเขียงตอนกำลังหั่นว่าทำกับข้าวว่าเธอทำเบิ้ลเธอต้องได้ลูกแฝดไม่แน่